รูปท็อปเมืองการโพสต์ขายพระแท้แต่ตอนส่งส่งพระเกให้เอา้ามันก็เป็นเรื่องแล้วสิครับเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมตัวนายกฤติเดชหรือว่าท็อปอายุ35ชาวกาญจนบ,บุรีนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารแขวงบางบอนข้อหาช่อโกงโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอ็เนเ็จโดยประกาศที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ะะโดยจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าห้องพักแห่งหนึ่งที่ตำบลนหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับก็สืบเนื่องมาจากในกฤิติเดชผู้ต้องหานี่นะฮะได้เปิดเพจนะครับชื่อพระแท้ท็อปเมืองการ f c แล้วก็เป็นผู้ที่ใช้เฟ e บุ o k นะฮะ จำหน่ายพระเครื่องทางออนไลน์ต่อมามีผู้เสียหายได้ติดต่อขอซื้อพระเครื่องลุงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นปลดหนี้ปี2 5 3 6เนื้องเงินครับซึ่งในกฤติเดชก,ก็นำภาพมาโพสต์ใน Facebook แล้วก็เจ้าตัวรับประกันว่าเป็นของแท้ทำให้ผู้เสียหายนั้นหลงเชื่อยินยอมตกลงราคาซื้อกันในราคา8 0,000ืนบาทโดยโอนเงินให้ก่อน39ม0 0นะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินให้อีกครั้งหนึ่งจำนวน41 0ห0หลังจากที่ได้รับพระ,ะที่จะส่งทาง พัสดุปรรสนแล้วแต่เมื่อพระเครื่องนั้นถูกจะส่งแล้วปรากฏว่าได้เป็นพระเกไม่ตรงกับพระเครื่องของลวงปู่หลิวซึ่งผู้ตองหาเสนอขายและก็ส่งให้ดูใน Facebook ส่วนตัวต่อย่างใดนะครับจากการตรวจสอบตามขั้นตอนของกระบวนการซื้อขายแล้วไม่ใช่พระเครื่องที่จัดสร้างออกมาจากวัดไร่แต่งทองครับซึ่งภาษานักสะสมพระเครื่องคือพระปลอมจึงได้พยายามติดต่อ กับในกฤิิเดชเพื่อของเงินคืนเพราะว่าในกฤิิเดชนั้นรับประกันสินค้าเอาไว้แต่ก็ไม่ได้รับการชดใช้เงินคืนผู้เสียหายจึงได้แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักง,งานนะฮะเพื่อให้ดำเนินคดีกับในกฤิิเดชโดยเชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะทําพฤติกรรมลักษณะเดียวกันนี้กับเยื่องมาแล้วหลายรายซึ่งหากผู้ใดเคยโดนหลอกลวงในลักษณะแบบนี้ขอให้มาอายัดต,ตัวที่เทศกฤษฎรกัมด้วยนะครับ